สวัสดีค่ะเป็นเวลา3เดือนแล้วที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตแต่พระองค์ยังคงอยู่ในใจของครอบครัวเสมอเหล่าราชวงศ์ที่นำโดยกษัตริย์ชาวที่3จะเสด็จมารวมกันในช่วงคริสต์มาสนี้ที่แซนดริงแฮมซึ่งเป็นประเพณีที่พระมารดาของพระองค์กำหนดขึ้นและไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์จะทรงระลึกถึงความทรงจำร่วมกันกับควีนอลิซาเบธที่2ในขณะที่เหล่าสมาชิกราชวงศ์เฉลิมฉลองวันหยุดแรกโดยไม่มีควีนอลิซาเบธที่2เมื่อปีที่แล้วสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงสะท้อนถึงความสำคัญของครอบครัวในพระราชดำรัสของพระองค์เองด้วยตรัสอย่างไพเราะถึงการกำเนิดของบุตรคนที่2ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลคือลิลิเบธไดอาน่าผู้ซึ่งมีพระนามเดียวกับพระองค์ในเวลานั้นควีนอลิซาเบธที่2ยังไม่ได้พบกับลิลิเบธการพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดินทางกลับสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายนเพื่อรวมพิธีเฉลิมฉลองแพลทินัมยูบิลลีของควีนอลิซาเบธที่2อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงตรัสถึงเด็กหญิงตัวเล็กๆด้วยความรักเช่นเดียวกับผู้ที่เกิดใหม่ในปี2021คนอื่นๆเช่นออกัสโอรสของเจ้าหญิงยูจินีเซียนนาธิดาของเจ้าหญิงเบียทริสและลูคัสลูกคนที่3ของซาร่าและไมทินดอลสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงตรัสกับประชาชนทั่วประเทศในสุนทรพจน์วันคริสต์มาสในปี2021ว่าผู้ใหญ่เมื่อมีความกังวลบางครั้งก็มองไม่เห็นความสุขในสิ่งง่ายๆซึ่งเด็กไม่เป็นเช่นนั้นก่อนจะทรงตรัสถึงเด็กทารกที่ได้กำเนิดในปี2021นั้นพระองค์ทรงตรัสต่อว่าสำหรับฉันและครอบครัวแม้ว่าเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยจะหายไปในปีนี้คริสต์มาสก็จะมีความสุขเมื่อเรามีโอกาสระลึกถึงและเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของเทศกาลอีกครั้งผ่านสายตาของเด็กๆซึ่งเรายินดีที่จะต้อนรับอีก4คนในปีนี้อย่างไรก็ตามพระราชดำรัสของควีนอลิซาเบธที่2มีขึ้นไม่นานหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนแชร์ภาพของลิลิเบธรูปแรกพวกเขาได้เผยแพร่ภาพครอบครัวอันล้ำค่าเพื่อใช้เป็นการ์ดคริสต์มาสสำหรับปี2021โดยแสดงให้เห็นครอบครัวกำลังถ่ายรูปโดยมีอาร์ชี่นั่งอยู่บนตักของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนกำลังยกลิลิเบธขึ้นในอากาศ